เซเลปีกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะพบกับช่องเซเลปี Channel คลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์ซีรีส์จากทาง Netflix อย่างเรื่อง Incredible หรือชิงรักหักมงกุฎตอนที่10และถ้าหากเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยดูในตอนก่อนหน้าก็สามารถกดที่เครื่องหมายที่กำลังขึ้นอยู่ด้านมุมขวาบนนี้ได้เลยส่วนเรื่องราวในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรตอนนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยตอนที่10ยอมรับความจริงบ๊อบตื่นขึ้นในอ้อมกอดของเบอร์นาร์ดด้วยความรู้สึกสับสนว่าเขามีอะไรกับผู้ชายไปได้อย่างไรขณะที่กำลังครุ่นคิดและแต่งตัวเพื่อหนีออกจากสถานการณ์ที่น่าชวนขนลุกนี้เบอร์นาร์ดก็ได้เริ่มอธิบายไปว่าเขาก็เคยเป็นแบบบ๊อบเหมือนกันสมัยที่ลองมีอะไรกับผู้ชายใหม่ๆแต่บ๊อบที่ยังยอมรับตัวเองไม่ได้ก็ขอตัวกลับไปคิดทบทวนเรื่องของเขากับเบอร์นาร์ดอีกครั้งจังหวะเดียวกันกับที่เบอร์นาร์ดก็ได้คว้าตัวของบ๊อบเข้ามาจูบบ๊อบจึงได้สลัดตัวออกมาทันทีและบอกกับเบอร์นาร์ดไปว่าเขาชอบเบอร์นาร์ดนะแต่ไม่รู้ว่าจะให้เรื่องเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตได้อย่างไรเพราะเราทั้งสองก็ต่างมีภรรยาด้วยกันทั้งคู่เบอร์นาร์ดจึงได้บอกไปว่าเขาก็รักเอตาเมกับแมกโนเลียเหมือนกันแต่ถ้าพวกเขาไม่รู้ก็ไม่มีใครเจ็บปวดซึ่งเบอร์นาร์ดก็พยายามจะบอกให้บ๊อบยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นเพราะอย่างน้อยการหลอกคนที่รักก็ยังดีกว่าหลอกตัวเองว่าชีวิตสมบูรณ์ทั้งที่มันไม่ใช่เบอร์นาร์ดจึงแนะนําให้บ๊อบแยกเรื่องของคอลลีออกจากเรื่องของเราและใช้ชีวิตให้อยู่กันคนละส่วนก็เท่านั้นแพตตี้ยังคงรู้สึกผิดกับสิ่งที่เธอได้ทําลงไปมากมายหลังจากที่เริ่มจะยอมรับในตัวของตัวเองได้ซึ่งในเช้าวันนั้นแม่ก็ได้ทำขนมเพื่อเตรียมฉลองวันเกิดของแพตตี้ในอาทิตย์นี้พร้อมกับนอนนี่ที่มาร่วมกินขนมกับเธอเหมือนทุกปีที่ผ่านมาแต่แพตตี้ก็กล่าวปฏิเสธที่จะกินโดยให้เหตุผลไปว่าเธอจำเป็นต้องควบคุมน้ำหนักก่อนการประกวดระดับเขตนอนนี่ที่เห็นเช่นนั้นจึงได้กล่าวเสียดายกับธรรมเนียมที่แพตตี้กับเธอต้องทำมาในทุกๆปีจังหวะเดียวกันกับที่ครูใหญ่ได้ส่งข้อความมาขอนัดเจอแพตตี้ก่อนเข้าเรียนในวันนี้ด้วยเช่นกันทำให้แพตตี้รู้สึกเซ็งอยู่ไม่น้อยเพราะเธอรู้ดีว่าตัวเธอนั้นกำลังจะเจอเรื่องอะไรบ๊อบได้รีบกลับบ้านมาเพื่อเปลี่ยนชุดของตัวเองในทันทีแต่มันก็ไม่ทันที่บ๊อบจะได้แต่งตัวคอลลีที่กำลังออกมาจากห้องน้ำก็ได้เห็นบ๊อบเข้าซึ่งเธอก็ได้บอกไปว่าเธอกลับไปลองคิดดูแล้วหากอยากจะให้ชีวิตแต่งงานอยู่รอดเราจะต้องอยู่ใต้ชายคาเดียวกันบ๊อบที่ควรจะรู้สึกดีใจก็กลับดันรู้สึกอึดอัดขึ้นมาเพราะเขาก็กำลังจัดการเรื่องของเบอร์นาร์ดที่อยู่ในหัวของตัวเองด้วยเช่นกันหลังจากนั้นคอลลีก็เริ่มพูดวางแผนชีวิตการเป็นภรรยาที่ดีของเธอและการเป็นสามีที่ดีของบ๊อบเพื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์ในครั้งนี้ใหม่บ๊อบที่กำลังจะออกไปทำงานก็ได้ข้อความเรียกตัวด่วนจากแพตตี้ให้มาพบเธอที่ห้องครูใหญ่ของโรงเรียนมันทำให้บ๊อบได้รู้ว่าแพตตี้กำลังจะถูกพักการเรียนจากการกระทำที่เธอได้ทำไว้กับดิกซี่เมื่อครั้งก่อนซึ่งบ๊อบก็ได้ขอร้องให้ครูลองพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งเพราะถ้าหากแพตตี้ถูกพักการเรียนมันก็จะเป็นรอยด่างของประวัติทำให้แพตตี้ไม่สามารถเข้าประกวดระดับเขตได้แพตตี้ที่ได้ยินเช่นนั้นก็พูดตัดพ้อขึ้นมาว่ามันเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดสำหรับเธอตอนนี้เธอกำลังจะอายุ18และกลายเป็นตัวเองในแบบที่นิสัยแย่ที่สุดซึ่งมันก็ต้องมีทางออกที่เธอสามารถทำอะไรได้บ้างหลังจากนั้นแพตตี้จึงได้ยื่นข้อเสนอไปว่าถ้าหากเธอระดมทุนหาเงินสร้างทางลาดสำหรับวีลแชร์เพื่อดิกซี่ล่ะบ๊อบที่ได้ยินเช่นนั้นก็คิดไอเดียบางอย่างขึ้นมาได้เขาตัดสินใจโทรหาเรจิน่าในทันทีซึ่งในตอนนี้เรจิน่ากับดิกซี่ก็ได้กลายเป็นคนไร้บ้านไปเสียแล้วหลังจากที่เรจิน่าได้ติดคุกไปเมื่อครั้งก่อนทำให้สองแม่ลูกต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถของดิกซี่และเมื่อเรจิน่ารับโทรศัพท์ของบ๊อบเธอก็ได้รู้ว่าบ๊อบต้องการจะจัดงานวันเกิดครบ18ปีของแพตตี้เพื่อแก้ตัวให้กับดิกซี่โดยการจัดงานเลี้ยงแบบการกุศลคอนเซปต์เผากันซึ่งหมายถึงการเมาเรื่องส่วนตัวของแพตตี้กับแขกในงานเพื่อความบันเทิงและจะเก็บเงินคนที่เข้ามาร่วมงานเพื่อสมทบทุนซื้อวีลแชร์ไฟฟ้าตัวใหม่ให้กับดิกซี่แต่เมื่อดิกซี่ได้ยินสิ่งที่บ๊อบพูดในโทรศัพท์เธอก็โวยวายและบอกกับเรจิน่าขึ้นมาว่าเธอไม่ได้อยากได้วีลแชร์ใหม่แต่เธออยากได้ที่อยู่ใหม่มากกว่าเพราะในตอนนี้เราไม่มีที่ไปตั้งแต่บ้านถูกยึดหลังจากนั้นเรจิน่าจึงได้ยื่นข้อเสนอไปว่าเธอขอวีลแชร์กับรถตู้เพื่อแลกเปลี่ยนกับเรื่องนี้ขณะที่บ๊อบกับแพตตี้กำลังวางแผนที่จะจัดงานต่อแพตตี้ก็ได้เหลือบไปเห็นคริสเตียนที่ทางเดินเข้าเธอบอกกับบ๊อบไปว่าเธอคิดจะไปทักทายเขาจากที่ไม่เจอกันเลยหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นแต่บ๊อบก็ได้ห้ามแพตตี้ไว้และบอกไปว่าเขาได้ยินอะไรแปลกๆมาเกี่ยวกับคริสเตียนที่เกิดขึ้นในบราซิลซึ่งบ๊อบก็กำลังใช้เส้นสายของเบอร์นาร์ดไปสืบเรื่องนี้เพิ่มเติมแพตตี้ที่ได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกประหลาดใจว่าบ๊อบดีกันกับเบอร์นาร์ดไปตอนไหนบ๊อบจึงได้อ้างออกไปว่าเพราะพวกเขาทำงานอยู่ที่เดียวกันเลยได้มีโอกาสพูดคุยกันดูเหมือนว่าแพตตี้ไม่อยากที่จะจัดงานวันเกิดแบบเผากันเธอแค่อยากจะแก้ตัวไม่ได้อยากให้ใครมาขุดเรื่องอดีตของเธอและเอามาเป็นเรื่องตลกแต่บ๊อบก็ได้ให้เหตุผลไปว่าหากแพตตี้อยากระดมทุนและมีคนมาร่วมงานเยอะๆเธอจำเป็นต้องเสียสละเพื่อให้งานดูน่าสนใจซึ่งมันก็เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่นานบ๊อบกับเบอร์นาร์ดก็ดูจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาอาศัยจังหวะมาทำงานเพื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างหวานซึ้งระหว่างเดียวกัน
แม่ของแพตตี้ก็ได้ทักแชทไปหาชายในรูปที่แม่เคยถ่ายคู่ด้วยซึ่งเขาก็มีชื่อว่ากอดีแม่ได้นำเรื่องนี้ไปเล่าบอกกับแพตตี้ซึ่งแพตตี้ก็แนะนำให้แม่ของเธอแอดเพื่อนใน Facebook ของเขาไปเลยเพื่อที่จะติดต่อกันได้สะดวกขึ้นจังหวะเดียวกันแพตตี้ก็ได้ชักชวนให้นอนนี่กับดีไปงานวันเกิดเผากันของเธอแต่ดีก็ได้พูดว่ามันเหมือนเป็นงานรวมเหล่าผู้คนในโรงเรียนที่เกลียดแพตตี้เลยทำให้แพตตี้ที่ได้ยินเช่นนั้นก็เกิดสติแตกขึ้นมาพร้อมบอกกับนอนนี่ไปว่าเธอจะต้องรีบไปบอกให้บ๊อบยกเลิกงานนี้ไปซะและในเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้นอนนี่รู้สึกไม่พอใจกับคำพูดของดีเป็นอย่างมากภาพตัดมาที่แพตตี้ได้มาหาบ๊อบที่สำนักงานจังหวะเดียวกันกับที่บ๊อบกำลังนั่งปิกนิกสวีทหวานกับเปอร์นาดในห้องทำงานแพตตี้ที่เห็นเช่นนั้นก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากก่อนที่บ๊อบจะได้อ้างไปว่ามันเป็นการฝึกสมาธิลดเครียดช่วงพักเที่ยงก็เท่านั้นแพตตี้จึงได้นำเรื่องงานเลี้ยงวันเกิดของเธอมาปรึกษากับบ๊อบอีกครั้งหลังจากที่เบอร์นาดได้ยินเรื่องราวเหล่านี้เขาก็ได้เสนอที่จะช่วยแพตตี้กับบ๊อบโดยการอนุญาตให้จัดงานที่บ้านของเขาจังหวะเดียวกันกับที่คอลลีได้ส่งข้อความเร่งให้บ๊อบมาหาเธอที่บ้านด่วนและเมื่อเขารีบไปถึงเธอก็เริ่มระบายเรื่องที่เธอไม่สามารถหาไอเดียสร้างธุรกิจดีๆของตัวเองได้เลยบ๊อบที่คิดว่ามันเป็นเหตุผลที่ไร้สาระมากที่คอลลีส่งข้อความฉุกเฉินมาให้กับเขาบ๊อบจึงได้พูดเพื่อตำหนิเธอไปแต่คอลลีก็ยังคงคิดว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเธออยู่ดียิ่งไปกว่านั้นวันนี้เธอยังเป็นประจำเดือนอีกด้วยขณะที่คอลลีกำลังหัวเสียกับสภาวะทางอารมณ์ที่แปรปรวนของตัวเองเธอได้ลุกไปที่ห้องน้ำเพื่อเปลี่ยนผ้าอนามัยแบบสอดแต่คอลลีก็หาเชือกดึงผ้าอนามัยของเธอออกไม่ได้ทำให้เธอเริ่มที่จะโวยวายกับมันจนบ๊อบที่รออยู่ด้านนอกก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณก็แค่หาห่วงมาผูกติดไว้กับมันหรืออะไรก็ได้และด้วยคำพูดนี้มันก็ทำให้คอลลีเกิดไอเดียทำธุรกิจของเธอขึ้นมาทันทีเธอเริ่มพูดอย่างตื่นเต้นและดีใจกับบ๊อบไปว่าเธอจะผลิตห่วงที่ใช้ดึงสำหรับผ้าอนามัยแบบสอดเพราะเธอเชื่อว่าผู้หญิงเกือบทุกคนที่ใช้มันต้องเคยเจอปัญหาเดียวกับเธอคอลลีกล่าวขอบคุณบ๊อบที่บ๊อบสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาของเธอได้อีกครั้งซึ่งเขาก็รับคำขอบคุณนี้มาอย่างงงๆด้วยเช่นกันภาพตัดมาที่เบอร์นาร์ดได้มาหาแมกโนเลียที่ศูนย์บำบัดผู้เสพติดเขาได้เข้ามาเปิดใจคุยกับลูกสาวและขอโทษกับสิ่งที่เขาได้ทำกับเธอไปแต่แมกโนเลียที่ยังโกรธก็ได้หัวเสียกับความจริงที่เบอร์นาร์ดได้หักหลังแม่ของเธอโดยการไปมีลูกกับสเตลลาพร้อมบอกไปว่าพ่อหลอกเราสองคนมาตลอดชีวิตเบอร์นาร์ดที่ได้ยินคำพูดนี้จึงได้ฉุดคิดอย่างละอายใจก่อนจะตัดสินใจสารภาพความจริงกับแมกโนเลียไปว่าเขาเป็นเกย์ซึ่งมันก็ทำให้แมกโนเลียที่กำลังโมโหกลับสตันขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นเบอร์นาร์ดก็ได้นำเรื่องนี้มาบอกกับบ๊อบและบอกไปว่าเขาตัดสินใจที่จะบอกกับเอตาเมหลังจากที่เธอกลับมาจากเฮติเพราะเธอควรจะได้ฟังจากปากของเขาจริงๆซึ่งบ๊อบก็ได้บอกอย่างหัวเสียไปว่าไหนว่าเราจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับและแยกมันไว้คนละส่วนกันไงล่ะเบอร์นาร์ดจึงได้อธิบายไปว่าเขาไม่สามารถเก็บมันได้อยู่อีกต่อไปแล้วเพราะเขาอยากลงเอยกับบ๊อบจริงๆและเหนื่อยกับการต้องมาหลบๆซ่อนๆกับการเป็นตัวของตัวเองแต่บ๊อบก็ได้กล่าวปฏิเสธและบอกไปว่าเขายังไม่เหนื่อยเพราะเรื่องนี้ยังใหม่สำหรับเขาอยู่ก่อนที่บ๊อบจะพูดต่อไปว่าเขามั่นใจว่าตัวเองยังชอบมีอะไรกับผู้หญิงซึ่งเบอร์นาร์ดก็ชอบเช่นกันเพราะพวกเธอนุ่มนิ่มและมีกลิ่นหอมแต่ขณะเดียวกันทั้งสองก็ชอบมีอะไรกับผู้ชายด้วยซึ่งเบอร์นาร์ดก็ดูจะมั่นใจในตัวตนของตัวเองมากกว่าบ๊อบทำให้เขายังคงยืนยันที่จะอยากให้บ๊อบคิดแบบเดียวกันกับเขาเช่นกันบ๊อบได้กลับมาบ้านพร้อมเห็นคอลลีที่หลับไปพร้อมกับกระดาษโน้ตมากมายที่เธอได้เขียนไอเดียต่างๆของธุรกิจใหม่ซึ่งมันก็ทำให้บ๊อบรู้สึกผิดมากขึ้นกับการที่เขาต้องปิดบังตัวตนของตัวเองจากเธอขณะเดียวกันเบอร์นาร์ดก็ได้โทรมาหาบ๊อบเกี่ยวกับเรื่องของคริสเตียนภาพตัดมาที่แพตตี้กับนอนนี่ได้มาแจกใบปลิวงานวันเกิดของเธอที่โรงเรียนจังหวะที่บ๊อบก็ได้โทรมาเตือนกับแพตตี้ว่าให้เธออยู่ห่างกับคริสเตียนเอาไว้เพราะเขาเพิ่งได้ข้อมูลจากเบอร์นาร์ดมาว่าคริสเตียนเคยถูกจับในข้อหาพยายามลักพาตัวแฟนของเขาที่บราซิลแต่ถูกยกฟ้องได้เพราะคุณพ่อบาทหลวงยอมพาครอบครัวของตัวเองออกไปจากประเทศนั้นแต่แล้วไม่นานคริสเตียนก็ได้เดินเข้ามาทักทายแพตตี้ซึ่งมันก็ทำให้เธอเกิดความระแวงเขาขึ้นมาและเมื่อคริสเตียนพยายามจะเข้าใกล้แพตตี้เหมือนที่เคยทำแพตตี้ก็หลุดปากพูดออกมาด้วยความหวาดกลัวไปว่าเธอรู้เรื่องของเขาทั้งหมดแล้วที่บราซิลซึ่งแพตตี้ก็คิดว่าเราไม่สมควรที่จะต้องมาเจอกันอีกต่อไปมันทำให้คริสเตียนฉุนขาดขึ้นมาและบอกกับแพตตี้ไปว่าเขาไม่ได้ลักพาตัวใครทั้งนั้นเราแค่หนีตามกันเหมือนที่เคยทำกับแพตตี้ซึ่งพ่อแม่ของผู้หญิงคนนั้นก็ทำมันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเองนอนนี่ที่กำลังจะเข้ามาห้ามก็ถูกคริสเตียนผลักเข้าอย่างแรงจนเธอล้มไปนอนกับพื้นแพตตี้ที่กำลังจะไปช่วยก็ถูกคริสเตียนคว้าแขนเอาไว้จังหวะเดียวกันกับที่บลิกเดินเข้ามาเห็นเหตุการณ์เขาจึงได้เข้ามาช่วยสองสาวไว้ได้ทันแพตตี้ได้เข้ามาขอบคุณบลิกและขอโทษกับเรื่องทุกอย่างที่เธอเคยทำไว้กับเขาก่อนที่จะชวนให้บลิกมาร่วมงานวันเกิดของเธอในคืนนี้ด้วยเช่นกันเมื่องานเลี้ยงวันเกิดของแพตตี้มาถึงเบอร์นาร์ดได้เข้ามาทักทายคอลลีเหมือนอย่างที่เคยเป็นแต่มันทำให้บ๊อบที่เห็นท่าทางนี้กลับรู้สึกอึดอัดขึ้นมาแพตตี้ได้เข้ามาหาบ๊อบด้วยความประหม่าซึ่งบ๊อบก็ได้เซอร์ไพรส์แพตตี้ด้วยการให้กำไลข้อมือรูปผึ้งเป็นของขวัญวันเกิดให้กับเธอซึ่งเขาก็ได้บอกไปว่ามันใช้ไว้เตือนส
สติให้แพตตี้รู้จักเป็นตัวเองมากที่สุดบลิกได้เข้ามาทักทายเธออย่างเขินอายก่อนที่บ๊อบจะกระซิบบอกไปว่าลูกชายของเขาพยายามวางมาดให้ตัวเองดูเท่ซึ่งก่อนจะออกมาที่นี่บลิกก็ได้เปลี่ยนเสื้อมาแล้วตั้ง3รอบระหว่างนั้นคอลลีก็ได้เสนอไอเดียธุรกิจใหม่ของเธอกับแขกในงานมากมายแต่มันก็ไม่เป็นที่สนใจนักแต่แล้วเรจิน่าที่กำลังตกอับก็ได้ยินเขาทำให้เธอพยายามที่จะตื้อคอลลีเพื่อยอมให้เรจิน่าเป็นหุ้นส่วนใหม่กับธุรกิจนี้แต่คอลลีที่ยังอคติก็ได้กล่าวปฏิเสธไปในทันทีจังหวะเดียวกันกับที่กอร์ดี้ชายที่แม่ของแพตตี้ได้ทักแชทไปก็ได้โผล่เข้ามาหาเธอที่งานซึ่งมันก็ทำให้แม่รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากก่อนที่จะเดินเข้ามาถามเขาถึงเรื่องนี้ซึ่งกอร์ดี้ก็ได้บอกไปว่าที่เขามาหาเธอได้ก็เพราะว่าเธอได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้และเขาก็อยากจะมาคุยกับเธอเพื่ออัปเดตชีวิตของกันและกันก่อนที่แม่จะไล่ให้เขากลับไปและบอกไปว่าก่อนหน้านี้ที่เธอทักไปเพราะว่าเธอแค่สับสนเท่านั้นหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้พูดคุยกันซึ่งมันก็ทำให้รู้ว่าเมื่อ19ปีที่แล้วกอร์ดี้อายุ26เขาคบกับยายของแพตตี้และแม่ของแพตตี้ไปด้วยพร้อมกันซึ่งในตอนนั้นแม่อายุเพียง14ปีมันทำให้เรื่องทุกอย่างของแม่ผิดพลาดไปหมดดูเหมือนว่าแม่จะรู้สึกเครียดแค้นที่กอร์ดี้ทำให้เธอต้องเป็นสาววัยรุ่นใจแตกและไม่สามารถเอาตัวเองออกจากวังวนนี้ได้เลยซึ่งก็ดูเหมือนเขาจะไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะหลังจากนั้นแม่จึงได้ถามกับกอร์ดี้ไปว่ายังเก็บปุ้นไว้ในเก๊ของคิตตี้อยู่ไหมซึ่งเขาก็บอกว่าแน่นอนแม่จึงได้ขอให้เขาไปรอที่รถเพื่อที่เธอจะได้ตามไปอีก5นาทีและไประลึกความหลังด้วยกันแต่เมื่อกอร์ดี้มารอที่รถได้ไม่นานเขาก็ได้พบว่าแม่ของแพตตี้ได้หลอกเขาโดยการแจ้งตำรวจให้มาจับข้อหาที่เขามียาเสพติดไว้ในครอบครองหลังจากกอร์ดี้ได้ถูกตำรวจจับไปแม่ก็ได้รีบเข้ามาพูดคุยกับแพตตี้เพื่ออวยพรวันเกิดให้กับลูกสาวของเธอพร้อมกับให้กุญแจรถของเธอเป็นของขวัญวันเกิดให้กับแพตตี้ด้วยก่อนจะบอกไปว่าแม่อาจจะต้องไปนอกเมืองสักพักซึ่งมันถึงเวลาแล้วที่เราทั้งสองจะต้องเติบโตและแม่ก็สัญญาว่าจะติดต่อกลับมาให้เร็วที่สุดหลังจากนั้นแม่ก็ได้โอบกอดแพตตี้เพื่อร่ำลาเธอรีบเดินออกไปจากงานเพื่อมาหารถคิตตี้ของกอร์ดี้และต่อไฟตรงสตาร์ทรถขับมันออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อถึงช่วงช่วยกันเผาเรื่องของแพตตี้เพื่อนๆในงานต่างพูดเพื่อล้อเลียนเรื่องตลกของเธอทั้งเรื่องที่น่าขายหน้าและเรื่องราวสมัยที่เธออย่างอ้วนซึ่งช่วงแรกๆแพตตี้ก็ดูเหมือนจะรับมือกับมันได้แต่พอผ่านไปหลายคนแพตตี้ก็คิดว่ามันช่างเป็นความคิดที่แย่มากกับการที่เธอต้องมานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อให้เพื่อนๆเข้ามารุมเชื่อและเมื่อถึงคราวของนอนนี่เธอก็เริ่มพูดสิ่งต่างๆที่เธอได้ร่วมทำกับแพตตี้ซึ่งส่วนใหญ่เหตุการณ์วุ่นวายต่างๆก็มักจะเป็นเรื่องของแพตตี้ทั้งนั้นนอนนี่เริ่มฉุดคิดกับคำพูดของตัวเองและได้คำตอบว่าที่ผ่านมาเธอเป็นเพียงลิ้วล้อของแพตตี้มาโดยตลอดดูเหมือนว่าเรื่องตลกของนอนนี่จะกลายเป็นเรื่องดราม่าขึ้นมาทำให้นอนนี่ตัดสินใจวางไมค์ลงและเดินออกจากงานไปทันทีแพตตี้รีบตามนอนนี่ออกมาด้วยความร้อนใจพร้อมกล่าวขอโทษกับสิ่งที่ผ่านมาซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าเรื่องเหล่านั้นมันจะสร้างความอึดอัดใจให้กับนอนนี่ได้ถึงขนาดนี้นอนนี่ได้พูดไปว่าเธอเป็นคนตัดสินใจทำเพื่อแพตตี้เองมาโดยตลอดนั่นก็หมายความว่าเวลาที่นอนนี่ได้อยู่กับแพตตี้เธอได้เสียความเป็นตัวของตัวเองไปก่อนจะกล่าวขอโทษพร้อมบอกไปว่าเธอไม่สามารถอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้กับแพตตี้ได้อีกต่อไปและในเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้นอนนี่กับแพตตี้ต้องทิ้งระยะของการเป็นเพื่อนซี้กันอีกครั้งในตอนนี้แพตตี้เริ่มบอกกับตัวเองแล้วว่ามันช่างเป็นวันเกิดที่แย่ที่สุดในชีวิตของเธอเธอเสียทั้งแม่และเพื่อนรักไปในคราวเดียวกันซึ่งแพตตี้ก็เหลือบ๊อบเพียงคนเดียวที่ยังจะอยู่ข้างเธอได้หลังจากนั้นแพตตี้ก็ได้ตัดสินใจเดินกลับเข้างานไปเพื่อไปตามหาบ๊อบในทันทีขณะนั้นบ๊อบคอลลีและเบอร์นาร์ดก็กำลังพูดคุยกันแต่มันกลับทำให้บ๊อบเริ่มสติแตกอีกครั้งเพราะเขาไม่สามารถเล่นละครเรื่องนี้ไปกับเบอร์นาร์ดได้หลังจากนั้นบ๊อบก็ได้มาสงบสติอารมณ์ในห้องนอนโดยมีเบอร์นาร์ดคอยพูดช่วยให้เขาใจเย็นลงแต่แล้วไฟรักที่พุ่งพ่านก็กลับทำให้ทั้งสองได้เริ่มโนเนียกันอีกครั้งจังหวะเดียวกันกับที่แพตตี้กำลังหาตัวบ๊อบอยู่และได้เปิดประตูเข้ามาเห็นภาพบาดตานี้ทำให้เธอรู้สึกเครียดแค้นและผิดหวังในตัวของบ๊อบขึ้นมาทันทีว่าเขาเรียกร้องอยากให้แพตตี้ยอมรับความจริงทั้งที่เขาก็มีความลับซะเองเมื่อถึงช่วงที่2ของงานแพตตี้ที่ฉุนขาดก็ได้ถอดกำไลข้อมือของบ๊อบและโยนมันทิ้งไปเธอได้ตัดสินใจเปิดโปงความลับของบ๊อบกับเบอร์นาร์ดให้ทุกคนในงานได้รู้ทันทีพร้อมบอกต่อไปว่าบ๊อบได้ทำลายความไว้ใจของทุกคนทั้งที่เขาอยากจะให้แพตตี้เป็นคนซื่อสัตย์แต่บ๊อบกลับทรยศมันเสียเองคอลลีที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้ถามย้ำกับบ๊อบไปถึงเรื่องนี้ซึ่งเขาก็ไม่กล้าที่จะตอบเธอแต่คอลลีที่ดูบ๊อบออกก็ได้รู้ว่ามันคือเรื่องจริงเธอช็อกและเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนจะเดินเข้าไปจูงมือบลิกให้ออกไปจากงานและบอกกับบ๊อบที่พยายามจะรั้งเธอไว้ว่าคราวนี้ไม่ใช่เธอที่จะเป็นคนไปแต่มันคือบ๊อบที่จะต้องออกไปจากชีวิตของเธอกับลูกและไม่ต้องกลับมาอีกต่อไปเมื่อคอลลีเดินออกไปจังหวะเดียวกันกับพี่โดโน่ที่คอยเก็บภาพในงานก็ได้เดินตามคอลลีไปด้วยเขาได้ชนกับเด็กเสิร์ฟน้ำเข้าทำให้ถาดใส่น้ำคว่ำลงใส่ดิกซี่ซึ่งดิกซี่ก็ลุกยืนขึ้นอย่างลืมตัวในทันทีทำให้แพตตี้ได้รู้ว่าสิ่งที่เธอคิ
ดมาโดยตลอดมันคือเรื่องจริงดิกซี่กับเรจีน่าที่เห็นว่าทุกคนในงานต่างประหลาดใจกับการหลอกลวงของพวกเธอก็ได้แสดงละครต่อไปว่ามันช่างเป็นปาฏิหาริย์ที่จู่ๆดิกซี่ก็กลับลุกขึ้นมาเดินได้และเมื่อสองแม่ลูกกำลังจะหนีออกไปพวกเธอก็ใช้จังหวะนี้ขโมยโหลเงินบริจาคไปด้วยเช่นกันบ๊อบที่เริ่มโกรธก็ได้ดึงตัวแพตตี้เข้ามาตำหนิอย่างหัวเสียไปว่าเธอทำเรื่องนี้กับเขาไปได้อย่างไรทั้งที่เขาทำเพื่อเธอทุกอย่างซึ่งแพตตี้ก็ตอบกลับมาว่ามันไม่ใช่ทำเพื่อเธอเลยสักเรื่องเดียวเพราะเธอต้องทนฟังเรื่องหน้าขยะแขยงพวกนั้นตลอดงานในคืนนี้ทำให้ทั้งสองเริ่มถกเถียงกันอีกครั้งก่อนที่บ๊อบจะพูดตัดบทไปว่ารู้อะไรไหมว่าแพตตี้จงอย่าได้เป็นตัวของตัวเองอีกเลยเพราะตัวตนของเธอนั้นมันน่ารังเกียจหลังจากนั้นบ๊อบก็ได้เดินจากไปด้วยความโมโหแบบสุดๆในทันทีแพตตี้กลับมาที่บ้านพร้อมกับเค้กวันเกิดก้อนใหญ่ที่เตรียมไว้เป่าในงานด้วยความเสียใจแพตตี้เริ่มคิดตัดเพาะกับตัวเองว่าเธอช่างเป็นคนที่เห็นแก่ตัวชอบบ่อนทำลายและจมอยู่กับความเกลี้ยกล่อมที่เธอคิดว่ามันถูกต้องจนไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่ทำลงไปมันจะกระทบคนอื่นอย่างไรซึ่งบ๊อบก็ได้พูดถูกว่าภายในใจของเธอมันน่ารังเกียจแพตตี้ที่ไม่อยากรู้สึกเจ็บปวดแบบนี้ก็ได้หันไปหาเพื่อนคนเดียวของเธอที่เหลืออยู่ซึ่งมันก็คือการกินนั่นเองแพตตี้ได้จุดเทียนเค้กวันเกิดครบ18ปีของตัวเองพร้อมเป่ามันเพื่อสุขสันต์วันเกิดให้กับยายอ้วนแพตตี้คนเดิมหลังจากนั้นเธอก็เริ่มสวาปามกินเค้กชิ้นใหญ่นั้นด้วยความรู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งเดียวที่คอยเยียวยาหัวใจของเธอได้และชิงรักหักมงกุฎตอนที่10ก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ Celebrity Channel ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ